มินิแฟชั่นโชว์นะครับใช่แล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนั่นแหละได้ข่าวว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยสนใจเพลงมากเลยใช่ไหมถูกต้องแล้วนะครับสำหรับน้องไออาร์ที่เป็นคนที่ชอบเลขมากเลยนะครับแหมเชียร์แหมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจอยู่ด้วยนะครับจะบอกเลยว่าการเนี่ยไม่ธรรมดาทำไมอ่ะแต่ผู้หญิงคนนี้ชอบฟุตบอลมากอ่ะวันนี้คุณตาเดินใจคุณตาไม่ฟ้องว่าเป็นคนชอบสีขาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่านะครับวันนี้แน่นอนว่าแฟนคลับมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้น่าภูมิใจแทนจริงๆนะครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยละกันฟังความรู้สึกของน้องกันดีกว่าค่ะกับความรู้สึกที่วันนี้ได้มาร่วมงานกับทางมินิโชว์เดี๋ยวเราให้น้องแรงตอบกลับกันครับแต่ก็วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกันนะคะเพราะว่าเหมือนที่พวกคุณแฟนที่หนูชอบอยู่มาด้วยค่ะก็คือเป็นแฟนที่ปกติชอบใส่อยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ได้มาร่วมงานนี่สบายเลยเนาะได้ใส่เสื้อผ้าแบบทุกแบบเลยนะครับมาต่อที่ฟีฟ่ากันบ้างดีกว่านะครับครับนะครับความรู้สึกของการที่ได้เข้ามาร่วมงานกับแฟนของคุณเป็นยังไงบ้างได้มาเดินแบบมาร้องเพลงก็ตื่นเต้นครับเพราะว่างานเดินแบบได้เป็นแค่เวทีแรกๆของผมครับก็ร้องเพลงนี้จากเลยนะครับไม่เคยร้องแบบนี้ไหนอ้าววันนี้วันนี้คนที่มาในงานนี่หูก็ได้เป็นอะไรสุดๆเลยนะครับได้เรียนรู้อะไรแปลกใหม่ด้วยครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาถามที่คำถามหนึ่งแล้วกันนะครับสไตล์การแต่งตัวของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาเริ่มที่น้องฟีฟ่ากันก่อนนะครับผมก็แต่งตัวแล้วแต่โอกาสครับถ้าสมมติว่าไปทำงานเนี่ยอาจจะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดออกไปเที่ยวกับเพื่อนในวันหยุดเนี่ยเป็นเสื้อยืดครับแล้วก็เป็นยีนส์อะไรนอกไปเที่ยวกับพี่จะใส่อะไรคะคิดหนักเลยครับผมไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยครับเดี๋ยวเรามาให้ใครแชร์ของหัวปกติแต่งตัวยังไงบ้างสไตล์แบบไหนก็จะมีหลายสไตล์แล้วก็ชอบใส่เดรสค่ะเป็นเดรสครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็เลยชอบแบบเดรสแล้วก็ผูกเสื้อเชิ้ตด้วยเองเข้าไปเลยเนาะผูกเสื้อเชิ้ตครับนะครับก็เรียกได้ว่าเสื้อผ้าของมินิโชว์ของเราเนี่ยสวมใส่สบายมากนะครับที่สำคัญเนี่ยมันแพ้อากาศร้อนใช่ไหมคุณก็คือเรียกได้ว่าสวมใส่แล้วเนี่ยไม่ร้อนเรียกได้ว่าสวมสบายนะครับเป็นทุกอย่างเลยมาที่ไว้เลยกับปกติแต่งตัวยังไงอ่ะใส่เสื้อเชิ้ตครับจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าตอนไหนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ด้วยใส่เสื้อของเสื้อผ้าดีไม่ค่อยเลยนะก็คือใส่เสื้อเชิ้ตแบบสบายๆเนาะไม่ได้ใส่แบบสบายๆเนาะเห็นแบบว่าถ้าเป็นคนสบายๆมีคนแบบนี้ครั้งแรกเลยที่เห็นคอลเลคชันของชุดผ้าหน้ารู้สึกยังไงบ้างอยากให้ไว้ตอบก่อนต้องดูเก๋ดีครับเป็นสไตล์ของมิวโก้ครับเป็นแบบสไตล์ของคุณตาลังครับปกติแล้วไม่ค่อยเห็นนะครับผมมิวโก้ว่าอะไรกำลังทำเนาะเดี๋ยวให้พี่ก้าตอบบ้างได้ครับก็ถ้าเกิดที่หนูมิวโก้นะครับก็จะนึกถึงเสื้อผ้าที่แบบหลายสีใช่ครับหลายแบบหลายสีนะครับแล้วก็แบบที่ไทยทำใหม่รู้สึกว่าเป็นสีสันเนี่ยสวยงามมากเลยครับผมมาวัยรุ่นครับใช่ใช่แต่งได้หลายแนวหลายสไตล์เนาะเราที่มาต่อเห็นแบบครั้งแรกเลยอ่ะยูนิโก้แนะนำมันจะเป็นแนวตารางแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าชอบแบบนี้แล้วก็ชอบเยอะนะเป็นเน้นแบบนี้ใส่ได้เนาะแบบสบายก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเสื้อผ้าที่สามารถเล่นกันแบบจะสังเกตได้ว่าน้องๆทั้งสามท่านจะสามารถเล่นกันแบบกับเสื้อผ้าที่คุณอาใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับมันจะเป็นที่รักหรือว่าจะเป็นที่น้องอาใส่อยู่ในงานมากเลยนะครับรวมไปถึงถามนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าวันนี้อยากให้นึกถึงแบบยูนิโก้แล้วน้องๆนึกถึงอะไรบ้างน้องให้อะไรตอบกลับก็นึกถึงเสื้อผ้าที่มีหลากหลายสีผ้าโอ้ยคือแบบมีหลากหลายแบ
ชิ้นเชิ้นว่าทุกรูปแบบเนี่ยที่นี่มีหมดนะครับเดี๋ยวมาที่พิฟ้าบ้างดีกว่านะครับครับก็เรียกได้ว่าที่พูดถึงยูนิโคจะนึกถึงอะไรเอกลักษณ์หรือว่านึกถึงความรู้สึกในบ้านกับยูนิโคของเรานะครับยูนิโคนะครับก็นึกถึงวัยรุ่นครับเพราะเป็นแบรนด์ที่วัยรุ่นนิยมใส่มากครับก็เรียกว่าแบบที่เก๋แล้วที่พี่รายบอกนะครับก็ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนั่นแหละครับแต่ว่าวัยรุ่นนี่จะนิยมเพราะมีความเก๋มากเราเป็นวัยรุ่นแล้วต้องใส่อ่ะใช่ใช่ผมพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับผมพูดรู้เรื่องพูดรู้เรื่องพี่ยังไปออกได้นี้เรื่องแน่นอนได้ทั้งวัยบ้างเลือกถึงแฟนมีพ่อเลือกถึงอะไรก็เลือกถึงก็ไว้ก็จะใส่เสื้อเดียร์ผู้หญิงแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตของมีพ่อใส่เป็นเรื่องค่ะใส่เป็นเรื่องใส่เป็นเรื่องเหรอโอ้โหแต่สบายสาวสาวปีป้าปีครับน่าจะสินะเซ่เลยครับเอาล่ะอันนี้เราพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรายังมีกิจกรรมค่ะให้น้องๆทั้งสามคนได้ร่วมสนุกกับแฟนคลับเลิฟซีด้วยเอาล่ะตอนนี้นะคะใครที่มีลิฟต์แฟนยกดูให้ดีเพราะคุณอาจจะผู้โชคดีได้ขึ้นมารับของรางวัลจากน้องมายาน้องหลังแล้วก็น้องซีด้วยเตรียมไว้เลยหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะมีของที่ระลึกมาให้แล้วก็เป็นโฟสการ์เต๋อนะครับไม่ใช่โฟสการ์ธรรมดานะครับรู้สึกว่าจะมีพร้อมลายเซ็นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นโฟสการ์พร้อมลายเซ็นนะคะของทั้ง3คนเลยใครที่อยากจะได้ดูหมายเลขที่ลิสต์แฟนของคุณให้ดีเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะให้น้องไมอาจับ3รางวัลน้องปีฆาตจับ3รางวัลแล้วก็น้องไว้นะคะจับ4รางวัลค่ะเริ่มที่ถือป้ายก่อนเลยนะครับจับตัดรางวัลด้วยกันนะครับครับผมใครอยากได้ป้ายยกมือให้ดูหน่อยสิจริงหรือเปล่าจริง